รถดุดหรือว่ารถตักเพิ่นก็กำลังทำงานอยู่ครับตอนนี้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ถึงถนนสยามกูลครับ นาคาวิถีส่วนหนึ่งของนาคาวิถีครับวันนี้เพื่อนมีโครงการใหญ่โครงการหนึ่งครับฝั่งฝนเพิ่งกระตอกเสาเข็มครับถมดินแล้วกระตอกเสาเข็มลงแล้วมันมีอาคารลักของเพิ่นอยู่5อาคารครับกับฝั่งนี้อีกอาคารหนึ่งอันนี้กระทมดินแล้วก็ลงเสาเข็มเรียบร้อยครับเห็นแล้วครับถ้าสร้างแล้วเราก็สิประมาณนี้อันนี้เป็นรูปจำลองเพิ่นเนาะโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดหนองคายครับสถานีสูบน้ำบ้านแดนเมืองอันนี้ก็จะเป็นส่วนของฐานเคลื่อนครับมีฐานอยู่สองฝั่งครับมีเคนอยู่สองตัวบ้ากใหญ่ครับแล้วก็โมบายเคนอีกคันหนึ่งจอดอยู่นี่ตัวนี้ก็จะเป็นเวลาที่พนักงานเพิ่นเลิกแล้วครับซาเบิ่งนี่เพิ่นไหลกันออกมาละถ้าเทียบจากระดับดินเดิมนี่ก็เลิกเห็นได้พี่น้องประมาณ10เมตรนี่แหละก็ด้วยสายตานะมวลที่เพิ่นขุดเฮ็ดเป็นฐานรากนะแต่ถ้าประมาณด้วยคอนกรีตที่เพิ่นเฮ็ดเนาะครับเนาะประมาณ15เมตรครับมันที่เป็นอยู่3ชั้นครับตีว่าชั้นละ5เมตรคนงานเลิกงานแล้วเพิ่นก็กำลังไหลเมื่อครับสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่เคนก็เป็นเคนใหญ่พี่น้องลองโต
เบิ่งพี่น้องสูงขนาดบ่นี่พนักงานบางส่วนเพิ่นก็ยังบ่ได้เลิกนะครับก็กำลังเฮ็ดงานอย่างขมักขม้นอยู่เจ็ดโอบบนหรือบนหัวแจ๊กคะนะอันนี้ก็เป็นแม่น้ำโขงครับ ถ้ามาจากตัวจังหวัดหนองคายกับเป็นช่วงก่อนสิเข้าอำเภอพลพิสัยครับห่างอีกประมาณ6กิโลนี่แหละครับก็สิฮอดอำเภอพลพิสัยวันนี้ก็สิเปลี่ยนบ่อนสร้างอาคารครับอาคารของโครงการเพิ่นลงเสาเข็มไปเรียบร้อยแล้ว